นี้รุ่นทักษะของเราเป็นรุ่นที่โชคดีที่สุดในการฝึกอบรมของสโมสรฝึกการพูดของเรานะครับปกติแล้วสโมสรฝึกการพูดของเราจะฝึกแค่5บทหลังจากนั้นจะรับประกาศนียบัตรแล้วถือว่าเป็นการจบคอร์สของการฝึกการพูดของสโมสรฝึกพูดทุกบาทวันนี้เราจะมีการเปิดการฝึกบทที่6ซึ่งเป็นบทพิเศษทำเพื่อพวกเรารุ่นทักษะโดยเฉพาะบทที่6เรื่องการพูดให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายชัดเจนนะครับเรื่องนี้เป็นบทที่6สำหรับการพูดเราจะใช้เวลาการอบรมเรื่องนี้2ครั้งครั้งแรกคือในวันที่8ครั้งที่2คือในวันที่15ที่จะถึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกประการนึงคือว่าไม่เพียงแต่ว่าเราจะได้เรียนบทที่6เท่านั้นเราจะได้ทำการฝึกการประเมินผลการพูดหลายบุคคลด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนตั้งใจเก็บความรู้เก็บประสบการณ์ในการฝึกสองครั้งนี้ให้ดีถามว่าทำไมเราถึงได้มีโอกาสฝึกครั้งนี้เนื่องมาจากว่าสโมสรฝึกการพูดลำบากคาดหวังให้รุ่นทักษะของเราเป็นเรียกว่าเป็นแกนนำในการฝึกรุ่น41ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับเราจึงจำเป็นต้องติวต้องฝึกต้องซ้อมเพื่อที่จะทำให้ผลงานออกมาได้ดีถามว่าในการฝึกรุ่น41เราจะทำอะไรกันนะครับผมในฐานะประธานรุ่นทักษะนะครับได้จัดการแข่งขันนะครับได้จัดการแข่งขันทีมภายใต้การทำทีมฝึกการพูดใช้ชื่อว่า The Coach Season 1นะครับโดยเราแบ่งโค้ชแบ่งเทรนเนอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแบ่งเป็น5ทีมตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านทำความเข้าใจกันตรงนั้นเอาสิ่งที่ได้ในวันนี้และวันที่15ไปทำทีมให้ประสบความสำเร็จในวันนั้นผู้ที่ชนะในการทำทีมจะได้ถ้วยพระประธาน1ใบนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นต้องบอกให้ทุกคนในที่นี้ทราบก็คือว่าการฝึกของเราวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องขอขอบคุณวิทยากรขอบคุณพวกเราและขอบคุณเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับผมในฐานะประธานรุ่น40